มาเลยนั่งไปเลยคนเยอะไหมไม่เยอะเอาหรอตอนนี้คนไม่เยอะดูในทางออกไปต่อแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้ผ่านไปพาสปอร์ตอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูห้องการคีย์การ์ดมีแค่หนึ่งนะที่นี่เขากระเป๋ามาให้เราเลยนะอันนี้เราก็จองมาในคืนแล้วมัน 2,300-2,400 บาทแล้วก็จะมีเสียภาษีเพิ่มเติม 2,800 เยนเริ่มจากมุมนี้ก่อนไหมพี่รัฐโอ้ยไม่ใหญ่เล็กห้องไม่ใหญ่ห้องไม่ใหญ่ใช่ห้องเล็กนี่ประมาณนี้เตียงมีพื้นที่ประมาณนี้เปิดกระเป๋าได้ตรงนู้นนะครับใช่เปิดได้ตรงนี้ทีวีเครื่องฟอกอากาศก็มีสลิปเปอร์ด้านนี้อ่ะไล่จากตรงนี้ก่อนไหมอันนี้นี่เลยนี่ชาเขียวเสร็จปุ๊บตู้เย็นนะทำน้ำร้อนมีไดร์เป่าผมน้ำให้2ขวดแอร์รวมว่ะแอร์เป็นแอร์รวมต้องเปิดเครื่องฟอกมีสปีกเกอร์เหรอแอร์รวมนะนาฬิกาที่ชาร์จแบตอารมณ์ประมาณนี้มีอะไรมีสปีกเกอร์ห้องน้ำสเปรย์ห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำไปดูเปิดไฟแน่นอนอ๋อเปิดทางนี้ไม่ต้องเปิดออกมีห้องน้ำก็คือสแตนดาร์ดทั่วไปมีผ้าให้นี่อันนี้เป็นวิวด้านนอก
ถังแช่อันนี้ครับเป็นวิวซิตี้วิวถนนวิวถนนนี่คือทางเข้าอ่ะแหละอันนี้เราได้ห้องข้างหน้าก็ประมาณปักซอยมีแฮร์รี่มาร้านอาหารประมาณนี้เดินจากโรงแรมมาอีกหน่อยครับผ่านลอสันใช่ไหมก็จะมีเซเว่นตรงนี้นี่อากาตะปึ๊บบัสสเตชันคือโรงแรมนี่คือแบบอันนี้มากๆใกล้ที่สุดแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูราคากันแล้วกันนะตัวนี้ก็เป็นนี่เป็นห้างด้านกลางอากาตะห้างที่ติดกับอากาตะที่แบบว่าซื้อของฝากของช็อปแบรนด์เนมมีหมดนะครับนี่พาเดินดูบรรยากาศอันนี้เช้านะนี่ก็คือ9โมงนะจะ10โมงห้างเปิด10โมงประมาณ9โมงครึ่ง10โมงพาดูครับอันนี้เป็นโซนด้านนี้เป็นโซนขนมซื้อได้นี่ชีสเค้กเดี๋ยวเราจะไปหากระเป๋าแบรนด์เนมให้เบลว่าไปซื้อหลายทีแล้วไม่ได้สิของหมดไม่มีของเนี่ยได้ดูครับไปช่องไหนครับเดี๋ยวดูเราจะไปช่องไหนครับไปครับ